ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอให้ตายเธอมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านี่คือการหลอมโอสถหรือว่าการเข้าครัวกันที่แท้เขารู้จักการหลอมโอสถหรือเปล่าแม้แต่การเตรียมความพร้อมขั้นแรกก็ยังไม่เข้าใจนี่มันต่างอะไรไปจากการเข้าครัวกันเว่ยๆไอ้หนูเจ้าควรจะเติมน้ำอีกสักหน่อยแล้วใส่เกลือลงไปอีกนิดไม่เช่นนั้นรสชาติจะไม่ดีเอาได้นะเมื่อพบว่าหลงเฉินทำท่าทีสุ่มสี่สุ่มห้าเหล่าคนภายนอกที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าสู่เส้นทางหลอมโอสถก็เริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาเด็กน้อยหลงเฉินผู้นี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับเสียงครหาจากภายนอกท่านผู้คุมกฎหอคอยแทบจะไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาสนใจที่จะควบคุมทุกคนที่อยู่ภายในเท่านั้นเสียงกรนด่าที่ดังมาจากภายนอกก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งเช่นกันเพราะการหลอมโอสถตามปกติมักจะเป็นการหลอมโอสถกันในที่ลับย่อมไม่อยากถูกบุคคลภายนอกรบกวนบัดนี้ภายใต้การหลอมโอสถต่อหน้าผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้เกิดเสียงวายดังขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายอย่างหนึ่งถ้าไม่สามารถข่มจิตใจให้สงบลงได้ก็ถูกสิ่งภายนอกเข้ารบกวนจนเกิดเป็นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ได้เลยทีเดียวและการแข่งขันก็ดูที่ผลลัพธ์เท่านั้นผู้หลอมโอสถนอกจากจะต้องมีพรสวรรค์ในการฝึกปรือที่แข็งแกร่งแล้วยังจำเป็นต้องฝึกปรือจิตใจให้สงบได้คนเช่นนี้จึงจะสามารถเดินในแนวทางวิธีโอสถได้ไกลยิ่งขึ้นถ้าหากถูกผู้อื่นเหยียดหยามเพียงเล็กน้อยจนเป็นเหตุให้เกิดความแปรเปลี่ยนของสภาพจิตใจขึ้นมาคนเช่นนี้ย่อมไม่ใช่คนที่จะสำเร็จได้การเผชิญหน้ากับการเหยียดหยาบจากภายนอกและการไม่แยแสสนใจคนรอบข้างทำให้หลงเฉินที่ยืนสงบนิ่งอยู่ได้ไหลเวียนพลังแห่งจิตวิญญาณและกระตุ้นเปลวเพลิงขึ้นมาโดยเฉียบพลันจนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นภายในพริบตานี่ไม่ใช่เรื่องจริงสินะในระหว่างที่หลงเฉินกำลังเคลื่อนไหวเสียงเยาะหยันเหล่านั้นก็ยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งท้ายที่สุดก็กลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าชมขึ้นมาแม้กระทั่งท่านผู้คุมกฎหอคอยที่อยู่บนเวทีก็ยังต้องรีในตาลงภายในเตาหลอมโอสถของหลงเฉินมีสมุนไพรเพียงแค่7ชนิดที่ค่อยๆเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่ตัวยากลับแบ่งแยกออกมาได้อย่างชัดเจนไม่ได้ถูกผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี่ก็คือการใช้พลังแห่งจิตวิญญาณและการใช้สมุนไพรอย่างแท้จริงพลังจิตวิญญาณของเขาช่างน่าหวาดกลัวเกินไปแล้วมีบางคนเกิดความสงสัยขึ้นมาไม่คลายหลงเฉินใช้พลังแห่งจิตวิญญาณห่อหุ้มการหลอมสมุนไพรทั้ง7ชนิดเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่บ้าเกินไปแล้วซึ่งไม่มีผู้ใดเคยกระทำมาก่อนพลังแห่งจิตวิญญาณที่ล้ำค่าเช่นนี้กลับถูกใช้ออกมาอย่างสิ้นเปลืองภายในเตาหลอมโอสถของหลงเฉินสมุนไพรทั้ง7ชนิดทั้งหมดถูกหลอมจนกลายเป็นยาผงจนสำเร็จและมีอยู่2ชนิดเริ่มที่จะรวมเข้าด้วยกันแล้วแย่แล้วนี่มันก็เกินไปแล้วมีคนที่มองการใช้วิธีเช่นนี้ออกการหลอมโอสถของผู้อื่นล้วนแต่ต้องบดเป็นผงก่อนทีละขั้นตอนจากนั้นจึงค่อยเข้าสู่การหลอมโอสถแต่หลงเฉินกลับไม่ทำตามขั้นตอนนั้นถึงกับทำการหล่อหลอมยาสมุนไพรขึ้นมาและผสมรวมกันอยู่ภายในไปทันทีเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเขาถึงกับใช้พลังแห่งจิตวิญญาณอันล้ำค่าเพื่อไปแยกผงยาออกจากกันซึ่งถือเป็นเรื่องที่บ้าเกินไปแล้วเพราะการหลอมโอสถของผู้อื่นจะต้องใช้พลังแห่งจิตวิญญาณทุกส่วนย่อมไม่ใช้การแบ่งเป็นสองส่วนเช่นนี้เพราะหากภายหลังมีพลังแห่งจิตวิญญาณไม่เพียงพอขึ้นมาตลอดการปรุงโอสถจะกลายเป็นไร้ค่าไปในทันทีพลังแห่งจิตวิญญาณสำหรับผู้หลอมโอสถถือได้ว่าล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งทันใดนั้นหลงเฉินก็ปิดฝาครอบเตาลงระหว่างที่ปิดฝาเตาหลอมลงสายตาของเหล่าผู้คนก็พร่ามัวกันขึ้นมาจนไม่อาจที่จะมองเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อีกแล้วเหอแซงทำต่อไปก็เท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงยาโอสถระดับ2เท่านั้นพวกเราต่อให้หลับตาก็สามารถหลอมได้แต่เขากลับยังแซงทำเป็นเล่นละครช่างเป็นกบในอะไรกันก่อรูปเป็นโอสถได้เร็วถึงเพียงนั้นเชียวหรือในขณะที่คนผู้หนึ่งกำลังกล่าวเยาะหยันระหว่างนั้นเตาโอสถก็เริ่มสั่นสะท้านขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นหอมหวนของยานับไม่ถ้วนโชยพัดไปทั่วทั้ง4ทิศ8ด้านถือเป็นสัญญาณแรกของการหลอมโอสถได้สำเร็จนี่มันก็เร็วจนเกินไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งถึงกับตกใจจนปากค้างมีอย่างที่ไหนที่จะหลอมโอสถเช่นนี้นี่มันไม่ต่างอะไรไปจากการตุ๋นเนื้อแล้วคิดจะกินหม้อไฟกันหรือไงเพิ่งจะปิดฝาลงภายใต้คำพูดเพียงไม่กี่คำก็กลายเป็นโอสถแล้วงั้นหรือที่ด้านบนฝาเตาโอสถของหลงเฉินเปี่ยมไปด้วยรอยร้าวปรากฏขึ้นมาเจ้าโง่ผู้นี้ใช้ไฟแรงถึงเพียงนี้คือคิดจะระเบิดเตาหรือไงมีคนกล่าวขึ้นคล้ายกับมีความสุขในความโชคร้ายของผู้อื่นในระหว่างที่เสียงนกเสียงกระดังขึ้นเตาโอสถก็ได้ระเบิดขึ้นมาดังจนกลบเสียงของผู้คนมากมายไปในทันทีทว่าเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นมาได้เพียงครึ่งเดียวก็คล้ายกับถูกตัดจนขาดในดาบเดียวก็มีปานนี่เป็นไปไม่ได้
ตาโอสถถึงกับแตกเป็นชิ้นชิ้นแต่ภายในใจกลางกลับปรากฏโอสถที่สว่างขึ้นเจิดจ้าขึ้นมาห่อหุ้มโอสถเหลวเหล่านั้นเอาไว้อยู่นี่ก็คือผนึกเตาจิตวิญญาณในตำนานพลังแห่งจิตวิญญาณของคนผู้นี้แท้จริงแล้ววิปริตแค่ไหนกันครู่หนึ่งผู้คนทั้งหมดก็ทอดวงตาโง่งมกันขึ้นมาถึงกับผนึกพลังแห่งจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จนกลายเป็นเตาโอสถขึ้นมานั่นมันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้แค่เพียงในตำนานเท่านั้นผู้คนท่ามกลางสนามต่างก็ไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อนแม้แต่ผู้คุมกฎหอคอยผู้นั้นก็ยังต้องลุกขึ้นยืนด้วยใบหน้าแตกตื่นตกใจพลังแห่งจิตวิญญาณอันแข็งกร้าวเช่นนี้ยังถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบผ่านในเวลาที่ทำการทดสอบนั้นก็เป็นเพียงแค่การวัดระดับของพลังแห่งจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ได้เป็นการทดสอบปริมาณพลังแห่งจิตวิญญาณว่ามีมากขนาดไหนเพราะผู้คนโดยส่วนมากแล้วต่างก็มีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น้อยนิดเช่นเดียวกันข้อแตกต่างโดยส่วนมากจึงไม่ได้มีมากมายดังนั้นการทดสอบจึงวัดแต่เพียงระดับพลังจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ทันทีที่หลงเฉินกระตุ้นใช้พลังแห่งจิตวิญญาณออกมาก็ถือได้ว่าแข็งแกร่งจนเกินไปแล้วทั้งยังแข็งแกร่งจนน่าตกใจถึงกับสามารถใช้เพียงพลังแห่งจิตวิญญาณผนึกเป็นเตาโอสถจิตวิญญาณขึ้นมาได้และการใช้เตาหลอมโอสถจิตวิญญาณนี้สามารถหลอมยาโอสถระดับ5ขึ้นมาได้1เตาแล้วเพียงครู่หนึ่งเสียงนกเสียงกาทั้งหมดก็สงบลงบนใบหน้าของฟางฉางเผยความยินดีจนแทบคลุ้มคลั่งขึ้นมาหลงเฉินถึงกับมีพลังจิตวิญญาณที่แข็งกล้าเขาแทบจะไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ประหลาดแล้วแม้จะไม่มีเตาหลอมก็ไม่ต้องร้อนใจตระกูลฟางเขาย่อมต้องมีอยู่แล้วแม้จะไม่มีเพลิงสัตว์ก็ไม่ต้องร้อนใจไปหอคอยโอสถเองก็ย่อมมีอยู่แล้วแต่ด้วยพลังจิตวิญญาณที่ราวกับว่าไร้ขีดจำกัดอันวิปริตของหลงเฉินช่างทำให้ผู้คนแตกตื่นกันเกินไปแล้วเรื่องนี้ทำให้ฟางฉางเบิกบานขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อนพวกอูฟังเองก็ถึงกับทอสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วเขาสัมผัสได้ถึงความไม่สบายใจขึ้นมาเล็กน้อยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงรู้สึกว่าเด็กน้อยหลงซานผู้นี้และดูอันตรายเป็นอย่างยิ่งพลังจิตวิญญาณอันวิปริตเช่นนี้แม้แต่เขาเองก็ยังไม่มีท่าหากหลงเฉินได้รับการค้ำจุนจากตระกูลฟางย่อมไม่ต่างอะไรไปจากการติดปีกโบยบินแล้วนี่ถือเป็นการสร้างแรงคุกคามที่สาหัสแก่เขาเป็นอย่างยิ่งภายในดวงตาทั้งคู่ของหัวอูฟางปรากฏความเจ็บปวดขึ้นมาเพลิงโอสถของหลงเฉินยังคงถูกปลดปล่อยออกมาไม่หยุดนั่นก็คือเตาหลอมโอสถจิตวิญญาณที่โปร่งใสยาโอสถที่กำลังแปรสภาพรวมตัวกันขึ้นมาอย่างรวดเร็วยังไม่ทันผ่านพ้นไปถึงหนึ่งลมหายใจก็เริ่มผนึกรวมตัวกันขึ้นมาแล้ววงแหวนปรากฏขึ้นมาแล้ว1วง2วง3วงวงแหวน5วงแล้วสวรรค์วงแหวนยังเพิ่มขึ้นอยู่อีก7วงแล้ว8ดวงแล้วอะไรกันนี่วงที่9ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วทันใดนั้นเตาโอสถจิตวิญญาณก็สลายหายไปยาโอสถที่งดงามอบอิ่มเม็ดหนึ่งปรากฏอยู่ในใจกลางฝ่ามือของหลงเฉินยาโอสถส่องเป็นประกายออกมาราวกับไข่มุกยามราตรีที่ส่องสว่างไร้ที่สิ้นสุดโอสถ9วงแหวนผู้คนทั้งหมดต่างก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นในใจถ้าหากไม่ได้เห็นเองกับตาก็ยากที่จะเชื่อได้เป็นอย่างยิ่งยาชนิดนี้ถึงกับถูกหลอมจนมีวงแหวนโอสถทั้งหมด9วงถือได้ว่าเป็นยาโอสถระดับสูงที่สูงที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามนี่มันมีความหมายอะไรกันถ้าหากดูไม่ผิดแล้วแล้วก็นั่นก็คือโอสถขับไล่แมลงที่นักผจญภัยมักใช้กันในยามที่พักอยู่ในที่กลางแจ้งถือเป็นยาโอสถที่ช่วยป้องกันไม่ให้ถูกแมลงพิษกัดต่อยได้มีคนกล่าวออกมาอย่างอับจนถ้อยคำแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์ทว่าการทำเป็นเล่นของเขานี้ข้าย่อมให้10คะแนนเต็มอย่างแน่นอนในกลุ่มของพวกเราล้วนหน้าสั่นจนแทบระเบิดขึ้นมาแล้วคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดตามปกติแล้วในเวลาที่ผู้อื่นกล่าววาจาเหยียดหยามหลงเฉินทุกครั้งหลงเฉินจะสวนกลับด้วยการตบกรอกหน้าแต่ครั้งนี้เขากลับใช้การหลอมโอสถเพียงเม็ดเดียวทำให้คนที่เหยียดหยามคล้ายกับถูกตบกรอกหน้าไปหลายครั้งเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่ยิ่งกล่าวคำเหยียดหยามที่รุนแรงก็ยิ่งคล้ายกับถูกตบหน้าเข้าอย่างแรงด้วยสมุนไพรขยะของหลงเฉินสามารถหลอมออกมาเป็นโอสถ9วงแหวนได้ทำให้เพลิงโทสะที่อายุภายในจิตใจของผู้คนนับไม่ถ้วนได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเห็นได้ชัดว่าเด็กน้อยผู้นี้จงใจที่จะทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรไปจากการหลอกล่อให้พวกเขาตบหน้าตัวเองหลงซานผู้นี้ช่างยอดเยี่ยมเกินไปแล้วไม่เพียงแต่จะมีวิชาตบกรอกที่เยี่ยมยอดเท่านั้นทั้งยังสามารถแปรเปลี่ยนความเทพของการตบกรอกเช่นนี้ได้อีกช่างเป็นที่น่าเลื่อมใสเกินไปแล้วฟางฉางก็ยิ่งเกิดความยกย่องต่อหลงเฉินเป็นอย่างยิ่งแม้แต่การตบหน้าก็ยังใช้ในแนวทางนี้ได้ในระหว่างที่หลงเฉินหลอมโอสถเสร็จครู่หนึ่งก็กลายเป็นจุดดึงดูดสายตาทุกคู่เดิมทีคนที่คิดจะใช้โอกาสนี้แสดงทักษะระดับเทพออกมาต่างก็ต้องยอมแพ้ไปในทันทีพวกเขาหันไปใช้วิธีที่เรียบง่ายที่สุดหลอมโอสถขึ้นมาจนสำเร็จได้ใจไปก่อนเถอะ
ในระหว่างที่หลงเฉินกำลังติดตามฟางฉางเดินออกจากสนามคนที่อยู่ข้างกายของหัวอูฟางก็กล่าวออกมาอย่างเย็นชาเมื่อคนผู้นั้นกล่าวจบก็ถูกมือข้างหนึ่งตบเข้าไปบนใบหน้าเดิมทีหลงเฉินยังคิดที่จะลงมือทุบตีแต่สุดท้ายช้าไปก้าวหนึ่งจึงตบใส่ได้เพียงอากาศฮ่าฮ่าถูกฆ่าชิงตบได้ก่อนแล้วฟางฉางหัวเราะฮ่าฮ่าแล้วกล่าวตอนนี้ทักษะการตบกรอกของฟางฉางถือได้ว่าเป็นไปตามใจนึกแล้วขอเพียงมีคนเข้ามาท้าทายที่เบื้องหน้าเขาก็สามารถตบออกไปได้อย่างตามธรรมชาติฟางฉางพวกอูฟางทอใบหน้าเย็นเยียบขึ้นฟางฉางผู้นี้สามหาวเกินไปแล้วทั้งยังไม่สนใจถึงสถานภาพเลยแม้แต่น้อยบอกจะลงมือก็จะลงมือเลยเมื่อลูกน้องถูกทุบตีถ้าหากเขาไม่ลุกออกมาก็คงถูกเรียกว่าพวกปอดแหกแล้วเป็นไรไปคิดที่จะลองกันสักตั้งงั้นหรือมาสิที่นี่เองก็ไม่ใช่สนามทดสอบแล้วมาจัดการที่นี่ย่อมไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วฟางฉางชี้ไปที่หัวอูฟางแล้วกล่าวในระหว่างที่ฟางฉางกำลังเคลื่อนไหวครู่หนึ่งก็มีกลิ่นอายปกคลุมไปทั่วหลงเฉินถึงกับระรื่นขึ้นมาครู่หนึ่งเขากำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีระหว่างนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะพุ่งซ้ายออกขวาอยู่ทุกเวลาสวรรค์จะมีการแสดงที่น่าสนุกให้ได้ดูแล้วทุกคนรีบหาที่รอชมเร็วเดิมทีเหล่าเด็กน้อยที่กำลังดูผู้หลอมโอสถจากภายนอกวันนี้เมื่อไม่ได้เห็นของดีอย่างที่ต้องการจะเห็นภายในจิตใจย่อมเกิดความหดหู่ขึ้นมาบ้างเมื่อนี้ออกมาจากสนามสอบคนเหล่าต่างก็อยู่ในสภาพที่ตึงเครียดหยกบันทึกภาพข้าเองก็ได้เปิดขึ้นมาบันทึกเอาไว้แล้วยังไงข้าก็ต้องบันทึกภาพหน้าอกของราชันโอสถหญิงให้ได้ไม่เช่นนั้นข้าก็คงจะนอนตายตาไม่หลับมีอีกคนขบริมฝีปากทอดวงตาเป็นประกายจ้องมองไปทางด้านหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายพวกอูฟาบังเกิดเพลิงโทสะขึ้นในใจฟางฉางและฉายเลี่ยพวกผู้นี้คล้ายกับพวกอันธพาลก็มีปานพวกเขาไม่ได้ยึดถือสถานภาพเลยแม้แต่น้อยถ้าหากเกิดสู้กันขึ้นมาจริงก็คงเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ย่ำแย่กันทั้งสองฝ่ายอยู่ดีเมื่อไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริงก็ไม่อาจกระตุ้นเพลิงโอสถมาเพื่อต่อสู้ได้ไม่เช่นนั้นก็คงจะเป็นการเสี่ยงที่อันตรายมากเกินไปอีกทั้งยังช่วงชิงชีวิตผู้คนไปได้ทุกเมื่อจนต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอย่างแน่นอนอีกทั้งภายนอกก็ยังมีผู้คนมากมายกำลังชมดูอยู่เช่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีต่อฝ่ายได้อยู่ดีแต่ทว่าฟางฉางและฉายเลี่ยหัวที่ยึดถือเอาไว้ว่าหากข้าไรยังอายข้าก็ไรซึ่งศัตรูหากแน่จริงเจ้าก็เข้ามาเลยพวกเราขอไม่ยุ่งกับพวกนักเลงข้างถนนพวกเราไปพวกอูฟางที่ตั้งหลักขึ้นมาได้ก็รีบนำพาผู้คนจากไปทำให้หลงเฉินเกิดความผิดหวังขึ้นมาเพราะเขาไม่มีโอกาสแตะก้นอัวอูฟางได้อีกทั้งหลงเฉินก็ยังรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งหัวอูฟางผู้นี้ได้ผัดเปลี่ยนกระดูกเช่นไรมาถึงสามารถทำให้ฝ่าเท้าของเขาเจ็บปวดขึ้นมาได้แท้จริงแล้วหัวอูฟางซ่อนเร้นอะไรเอาไว้อยู่กันแน่ฮ่าฮ่าพวกเราไปกันเถอะไปฉลองความสำเร็จกันต่อฟางฉางและฉายเลี่ยหัวหัวเราะขึ้นมายกใหญ่พร้อมกับมองไปที่ใบหน้าที่บิดเบี้ยวของหัวอูฟางภายในจิตใจของพวกเขาย่อมไม่ต้องเอ่ยถามถึงว่าเบิกบานว่ามีมากแค่ไหนแล้วทุกคนดื่มกินในเหลาสุราเป็นการใหญ่รู้สึกยินดีที่สามารถตบกรอกหน้าหัวอูฟางอย่างรุนแรงได้ถึง2ครั้ง2คราถือได้ว่าเป็นการระบายเพลิงแค้นที่อัดอั้นของพวกเขาได้เลยทีเดียวทำให้ฟางฉางและฉายเลี่ยหัวยินดีขึ้นมาเป็นอย่างยิ่งหลงซานไปเถอะข้าจะพาเจ้าไปเลือกเตาโอสถแล้วจะหาสัตว์เพลิงให้แก่เจ้าอีกด้วยเกอร์เกอร์หวังที่จะให้เจ้าเป็นหน้าเป็นตาของข้าแล้วเมื่อกินดื่มจนเสร็จฟางฉางก็ลากหลงเฉินไปยังด้านของหอคอย7ยอดหลงเฉินตามฟางฉางไปจนมาถึงหอยคอดเยอะแต่ครั้งนี้พวกเขากลับไม่ได้เข้าผ่านทางประตูหลักแต่เป็นประตูรองที่ด้านหน้าประตูรองมีเวรยามอยู่10กว่าคนกำลังยืนทำหน้าตาเคร่งเครียดฟางฉางเองก็ได้กำชับหลงเฉินเอาไว้ว่าเมื่อไปถึงก็อย่าได้ก่อเรื่องเป็นอันขาดถึงแม้จะบอกว่าหอคอยโอสถนั้นมีตระกูลหัวตระกูลฟางและตระกูลฉายคอยดูแลแต่ช่วงนี้เป็นการแข่งขันราชันโอสถจึงมียอดฝีมือจากหุบเขาโอสถมาเข้าพักกฎเกณฑ์ทุกอย่างจึงเปลี่ยนเป็นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นหลงเฉินจึงค่อยมีโอกาสที่จะถามถึงสถานการณ์ของการแข่งขันราชันโอสถเดิมที่การวัดผลราชันโอสถยังไงก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นในรอบร้อยปีของหอคอยโอสถซึ่งจะเป็นการรวมตัวของผู้ใกล้ออดฝีมือระดับราชันโอสถทั้งหมดของบุรพาร้างเพื่อทำการคัดเลือกสุดยอดผู้มีพรสวรรค์และยอดฝีมือที่จัดอยู่10อันดับแรกจะสามารถเข้าไปฝึกภายในหุบเขาโอสถได้อีกทั้งยังเล่าลือกันว่าผู้ที่ได้อันดับหนึ่งจะได้รับรางวัลที่มากมายมหาศาลจึงทำให้ผู้มีพรสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนคลั่งขึ้นมาได้เลยอีกทั้งการแข่งขันทุกๆรอบล้วนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงยังไงเสียเพียงเพื่อชิงความเป็นหนึ่งแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตทุกคนต่างก็ยินยอมรางวัลที่ทำให้ผู้คนคลั่งได้อย่างนั้นหรือ
นี่เป็นความชอบของข้าเลยละหือๆสวรรค์ในที่สุดก็มีตาแล้วพบว่าข้าเดินทางมาไกลถึงกับไม่ปล่อยให้ข้าจากไปมือเปล่าในยามที่เข้าสู่ประตูบานใหญ่ฟางฉางก็ให้พวกเขาตรวจสอบป้ายคาดเอวถึงแม้ว่าพวกเขาต่างก็รู้จักคุณชายใหญ่ฟางแต่นี่ก็คือขั้นตอนที่ไม่กล้าปล่อยให้ผ่านไปได้แม้แต่น้อยหลังจากที่ผ่านเข้ามาได้พวกเขาก็เข้าสู่ห้องโถงใหญ่ทั้งสองเข้ามายืนอยู่บริเวณด้านบนของแท่นทรงกลมทันใดนั้นแท่นทรงกลมก็ค่อยๆยกตัวสูงขึ้นมาบริเวณทางด้านล่างของแท่นสลักเอาไว้ด้วยค่ายกลจนสามารถส่งพวกเขาไปสู่ที่สูงขึ้นได้หอคอย7ยอดชั้นแรกก็คือห้องโถงใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบต้อนรับคนใหญ่คนโตสสางปัญหาต่างๆนานาในที่แห่งนี้ด้านชั้นที่2ชั้นที่3ถือเป็นที่หลอมโอสถของผู้หลอมระดับสูงในทุกๆวันจะมียอดฝีมือผู้หลอมโอสถหลายหมื่นคนมาหลอมโอสถในที่แห่งนี้ที่แห่งนี้มีแต่ยอดฝีมือระดับราชันโอสถที่จะเข้ามาได้เท่านั้นฟางฉางให้ความสำคัญกับหลงเฉินจึงได้กล่าวอธิบายออกมาอย่างจริงจังหลายหมื่นงั้นหรือเด็กน้อยที่ดีหอคอยโอสถนี้ช่างยิ่งใหญ่จริงๆไม่แปลกใจเลยที่ใต้ล่าได้กล่าวว่ายาโอสถราวกับถูกหอคอยโอสถผูกขาดเอาไว้แล้วด้วยพลังความยิ่งใหญ่เช่นนี้ก็แข็งแกร่งอย่างเพียงพอแล้วชั้น4ชั้น5ถือเป็นเขตบ่มเพาะดวงจิตในที่แห่งนี้ได้วางค่ายกลชนิดพิเศษเอาไว้จนสามารถบ่มเพาะดูแลจิตวิญญาณของผู้คนได้หลังจากเกิดความเหนื่อยล้าจากการหลอมโอสถขอเพียงพักฟื้นอยู่ในชั้นนี้สัก1ชั่วยามก็จะกลับคืนสู่ความกระปรี้กระเปร่าฟื้นคืนพลังแห่งจิตวิญญาณจนเปี่ยมล้นหอคอยโอสถมีความสามารถในการหลอมโอสถแข็งแกร่งจนถึงเพียงนี้ด้วยความสามารถของเขตบ่มเพาะดวงจิตที่ไม่เคยพบเคยเห็นอีกทั้งเขตบ่มเพาะดวงจิตยังสามารถทำให้ผู้คนพัฒนาจิตวิญญาณก้าวไปอีกขั้นจึงทำให้ผู้มีพรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถมากมายอยากเข้าร่วมกับหอคอยโอสถเพราะทุกคนต่างก็มีเป้าหมายอยู่ที่เขตบ่มเพาะดวงจิตนั่นเองหากบ่มเพาะฝึกฝนอยู่ในเขตบ่มเพาะดวงจิตเป็นเวลานานย่อมต้องสร้างการพัฒนาการจิตวิญญาณได้เป็นอย่างมากหากคิดที่จะบ่มเพาะจิตวิญญาณก็ต้องสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ให้หอคอยโอสถก่อนในชั้นที่6ก็คืออาณาเขตอำนาจความดูแลของตระกูลของคุณชายใหญ่ฉายหรือก็คือคลังสมบัติของหอคอยโอสถเตาโอสถยาล้ำค่าเพลิงสัตว์รวมถึงวิชากำลังภายในรับสายเพลิงที่ใช้ในการหลอมโอสถล้วนอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดต่างก็มีเมื่ออธิบายมาจนถึงตรงนี้ใบหน้าของฟางฉางก็ได้ปรากฏความภาคภูมิใจขึ้นมานี่ก็คือความรู้สึกที่เชื่อมั่นของสิทธิ์หอคอยโอสถหลงซานข้าจะพาเจ้าไปเลือกเพลิงสัตว์ก่อนพลังจิตวิญญาณของเจ้าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเพลิงโอสถนั้นกลับด้อยจนเกินไปแล้วในระยะเวลาห่างจากการแข่งขันขั้นต้นยังมีเวลาอีก1เดือนภายในเวลาช่วงนี้เจ้าจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพลังฝีมือให้มากยิ่งขึ้นคุณชายใหญ่ฟางกล่าวจบก็พาหลงเฉินมุ่งหน้าไปยังชั้น6ทันทีฮ่าฮ่าพวกเจ้ามาถึงกันแล้วคุณชายใหญ่ฉายเข้ามาทักทายเดิมทีที่นี่ก็เป็นส่วนที่ตระกูลฉายรับผิดชอบอยู่แล้วที่เขามาก็เพื่อให้ความสะดวกแก่หลงเฉินนั่นเองไปเถอะข้าจะพาพวกเจ้าไปยังห้องคลังเพลินสัตว์เองทั้งสองติดตามคุณชายใหญ่ฉายจนกระทั่งเดินมาถึงเส้นทางสายยาวสายหนึ่งเมื่อเดินเข้ามาจนสุดปลายทางก็มีประตูเหล็กกั้นอยู่อีกชั้นหนึ่งประตูเหล็กที่มีขนาดความหนาถึง1จ้างจำเป็นต้องใช้กลไกในการเปิดจึงจะสามารถเปิดได้เมื่อผ่านประตูเหล็กติดต่อกัน3บานระหว่างนั้นก็มีกระแสพลังอันน่าหวาดกลัวที่ร้อนแรงโชยพัดเข้ามาจนเบื้องหน้าปรากฏห้องหับขนาดใหญ่ห้องหนึ่งงอขึ้นภายในห้องถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กกล้าด้วยกันทั้งสิ้นทั้งยังมีบางจุดที่มีลักษณะยื่นนูนออกไปตามแต่ละจุดภายในจุดที่นูนออกมาทุกจุดจะมีขวดแก้วอยู่ชิ้นหนึ่งตั้งเอาไว้ภายในขวดแก้วก็มีเปลวเพลิงแต่ละชนิดใส่เอาไว้อยู่เด็กน้อยที่ดีถึงกับมีเพลิงสัตว์มากมายถึงเพียงนี้เชียวหลงเฉินตกใจจนสะดุ้งขึ้นมาภายในจุดที่ยื่นออกมาหลายร้อยจุดล้วนประดับเอาไว้ด้วยขวดแก้วอยู่มากมายที่ผนึกเพลิงสัตว์แต่ละชนิดเอาไว้ที่นี่ก็คือคลังเพลิงสัตว์ของหอคอยโอสถในที่แห่งนี้ล้วนมีแต่เพลิงสัตว์ที่จัดอยู่ในร้อยอันดับแรกทั้งสิ้นนอกเสียจากเพลิงสัตว์ที่จัดอยู่ใน3อันดับแรกล้วนแล้วแต่มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นทว่าโดยส่วนมากต่างก็มีซ้ำกันเสียส่วนใหญ่ฉายเลี่ยหัวยิ้มแล้วกล่าวทันใดนั้นแขนของหลงเฉินก็ร้อนระอุขึ้นเขาจึงรีบเก็บแขนลงหัวหลงที่อยู่บนแขนของหลงเฉินเกือบจะลอยออกมาแล้วหลงเฉินรู้สึกได้ว่าหัวหลงแทบไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์มายาที่หิวโหยมาหลายปีตนหนึ่งเมื่อได้พบเห็นอาหารยังไงก็ขอกลืนพวกมันทั้งหมดลงไปในคำเดียวได้หรือไม่เสี่ยวหัวอดทนก่อนนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาข้าสัญญาใจเย็นลงหน่อยอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องเป็นของเจ้าหลงเฉินรีบปลอบโยนทันทีหลงเฉินทราบดีว่าเสี่ยวหัวเองก็จำเป็นต้องได้รับพลังอันมหาศาลเพื่อการเติบโตแต่ว่าสิ่งที่หลงเฉินจะให้ได้นั้นกลับยังมีข้อจำกัดอยู่ที่
ที่สำคัญที่สุดก็คือหลงเฉินยังจำเป็นต้องฝึกปรือไม่ได้มีเวลามากมายที่จะเลี้ยงดูมันตลอดจึงทำให้มันต้องตกอยู่ในสภาพที่หิวโหยเป็นเวลานานครั้งนี้เมื่อพบเพลิงสัตว์มากมายมันจึงได้ร้อนรนขึ้นมายังดีที่เสี่ยวหัวเชื่อฟังคำพูดของหลงเฉินจึงอดกลั้นเอาไว้ได้ทำให้หลงเฉินวางใจขึ้นมาหลงซานเพลิงสัตว์ในที่แห่งนี้เจ้าสามารถเลือกได้ตามสบายแต่ก่อนอื่นข้าขอบอกเจ้าก่อนว่ายิ่งเพลิงสัตว์แข็งกล้าก็จะทำให้เจ้ามีชัยในการหลอมโอสถไปกว่าครึ่งแต่เพลิงสัตว์ที่แข็งแกร่งย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการควบคุมถ้าหากเจ้าเลือกงูเหลือมเกล็ดเพลิงเจ้าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีถ้าหากภายใน1เดือนยังไม่อาจสยบมันได้เมื่อช่วงเวลาแข่งขันขั้นต้นมาถึงก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ฉายเลี่ยหัวกล่าวเตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าฉายเลี่ยหัวและฟังฉางต่างก็ถือครองงูเหลือมเกล็ดเพลิงที่เป็นสัตว์เพลิงอันดับที่4ถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งถึงแม้จะไม่อาจเทียบกับเพลิงนกมยาขนหม่วงที่จัดอยู่ในอันดับที่3ของหลงเฉินได้แต่ในด้านพลังอำนาจย่อมไม่ต่างกันมากนักหลงเฉินแทบจะไม่กล้าเผยเพลิงนกมยาขนหม่วงออกมาเลยด้วยซ้ำเพราะนั่นจะเป็นการเปิดเผยสถานภาพของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนแต่หากมีงูเหลือมเกล็ดเพลิงก็จะสะดวกขึ้นมากในส่วนของการสยบนั้นหรือคือแทบจะไม่ต่างอะไรไปจากเรื่องตลกเลยด้วยซ้ำเมื่อมีพสุธาเพลิงอยู่แล้วจะยังมีสิ่งใดที่ไม่อาจที่จะสยบเอาไว้ได้อีกเช่นนั้นข้าก็เลือกงูเหลือมเกล็ดเพลิงแล้วกันพี่ใหญ่ทั้งสองท่านโปรดวางใจด้วยพลังจิตวิญญาณอันแข็งกล้าของข้าย่อมใช้เวลาไม่นานในการสยบอยู่แล้วหลงเฉินตอบกลับไปด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในระหว่างที่หลงเฉินกล่าวก็เข้าไปหยิบขวดของงูเหลือมเกล็ดเพลิงนั้นที่นี่กลับหลงเหลืองูเหลือมเกล็ดเพลิงไว้เพียงแค่ขวดเดียวแล้วเท่านั้นช้าก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงตวัดดังขึ้นคนกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าเข้ามาภายในห้องคลังเมื่อหลงเฉินมองไปก็พบว่าเป็นหัวอูฟางกำลังพากลุ่มคน3คนมุ่งหน้าเดินเข้ามาแต่หลงเฉินคล้ายกับไม่ได้ยินคำพูดของหัวอูฟางเขาคว้างูเหลือมเกล็ดเพลิงมาไว้ในมือทันทีพูดเป็นเล่นสิ่งของที่ข้าต้องตาแล้วนั่นก็ย่อมเป็นของข้าปล่อยงูเหลือมเกล็ดเพลิงลงซะงูเหลือมเกล็ดเพลิงนี้ข้าได้จับจองไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วหัวอูฟางกล่าวขึ้นมาด้วยความเดือดดาลคุณชายใหญ่หัวจับจองเอาไว้แล้วเหตุใดข้าถึงไม่ทราบชายเลี่ยหัวตอบกลับมาอย่างเย็นชาในมือหัวอูฟางมีกระดาษแผ่นหนึ่งพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเมื่อวันข้าได้ส่งยื่นคำขอมาแล้วว่าวันนี้จะเข้ามารับงูเหลือมเกล็ดเพลิงเหตุใดคุณชายใหญ่ฉายถึงกล้าทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจนเบียดบังประโยชน์ส่วนรวมกันฟางฉางตกใจขึ้นมาเล็กน้อยนี่มันยุ่งยากขึ้นมาแล้วหัวอูฟางได้มีการจับจองเอาไว้ก่อนอีกทั้งงูเหลือมเกล็ดเพลิงก็ยังมีแค่เพียงขวดเดียวเช่นนั้นก็คงจะต้องมอบให้แก่เขาแล้วเพราะนี่ถือเป็นกฎของหอคอยโอสถเมื่อมีสิทธิ์ร้องขออย่างเหมาะสมก็สามารถยื่นคำขอมาที่หอคอยโอสถเพื่อขอรับเพลิงสัตว์ที่เหมาะสมได้ข้างกายหัวอูฟางก็ได้มีต้นเทียนเจียวติดตามมานี่คงจะต้องเป็นการช่วยต้นเทียนเจียวยื่นคำขอแล้วอีกทั้งด้วยพลังจิตวิญญาณระดับพสุธาขั้นที่9ของต้นเทียนเจียวแน่นอนว่าย่อมสามารถยื่นคำขอของงูเหลือมเกล็ดเพลิงได้วันเวลาเล่าแน่นอนว่าย่อมต้องเป็นเมื่อวันแล้วจะยังไงเล่าต้องขออภัยด้วยงูเหลือมเกล็ดเพลิงนี้ข้าไม่สามารถให้แก่เจ้าได้ชายเลี่ยหัวก็ได้ตอบกลับอย่างเย็นชาเจ้ากล้าหรือหากว่าเจ้าไม่มอบให้ข้าข้าจะไปร้องเรียนเจ้ากล้าทำลายกฎของหอคอยโอสถอย่างนั้นหรือหัวอูฟางใส่แย้ยิ้มแล้วกล่าวเจ้าไปเถิดทว่าข้าขอบอกกับเจ้าเอาไว้ถึงเจ้าจะร้องเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะข้าได้รับจดหมายคำขอมาจากคุณชายใหญ่ฟางมาตั้งแต่3วันก่อนแล้วทั้งยังได้กำหนดว่าจะมอบงูเหลือมเกล็ดเพลิงมาตั้งแต่แรกแล้วต้องขออภัยด้วยเจ้ามาช้าเกินไปแล้วเจ้าว่าใช่หรือไม่คุณชายใหญ่ฟางชายเลี่ยหัวยืนอยู่เบื้องหน้าทุกคนพร้อมกับขยับตาไปทางฟางฉางเป็นการส่งสัญญาณให้อย่างชัดเจนฟางฉางเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งใช่แล้วข้ามีการนัดแนะมาตั้งแต่3วันก่อนแล้วต้องขออภัยด้วยหึพวกเจ้าข้าไม่เชื่อเช่นนั้นก็เอาจดหมายคำขอออกมาดูหัวอูฟางตอบกลับด้วยความเดือดดาลจดหมายคำขอนั้นอยู่ที่จวนของข้าทว่าตอนนี้ลืมหยิบออกมาไว้ตกเย็นข้าจะนำจดหมายคำขอมาให้เจ้าได้ดูก็แล้วกันชายเลี่ยหัวยิ้มแล้วกล่าวหัวอูฟางเดือดดาลจนมีควันโพยพุ่งออกมาทางจมูกเด็กน้อยผู้นี้เห็นได้ชัดว่าจงใจแต่ผู้ใดให้ตระกูลฉายเขาเป็นผู้ครอบครองผลประโยชน์นี้เอาไว้กันเล่าขอเพียงฉายเลี่ยหัวกลับไปก็คงจัดแจงทำจดหมายคำขอมาชุดหนึ่งจากนั้นก็เขียนวันเวลาเมื่อ3วันก่อนก็ใช้ได้แล้วเมื่อนึกถึงตรงนี้ก็ทำให้หัวอูฟางเดือดดาลจนใบหน้าเขียวคล้ำแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้ได้พวกเจ้ารอก่อนเถิดเทียนเจียวฉีฟงพวกเจ้าไปเลือกเพลิงสัตว์อื่นเถิดหัวอูฟางทำได้แต่เพียงให้พวกเขาไปเลือกเพลิงสัตว์ที่ได้กว่าเล็กน้อยแทน
เมื่อฮั่วอูฟางจากไปพวกเขาทั้งสามคนก็สบตามองกันแล้วอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขึ้นมาโดยเฉพาะฟางฉางและชายเลี่ยฮั่วถึงกับหัวเราะอย่างเบิกบานเสียยิ่งกว่านานแล้วที่พวกเขาไม่ได้เบิกบานใจเช่นนี้หลงซานพวกเราจะให้การคุ้มกันแก่เจ้าเจ้ามาหลอมรวมงูเหลือมเกล็ดเพลิงเถิดหลงเฉินพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกับนำเพลิงสัตว์ออกมาในทันทีขณะที่เขาเริ่มทำการหล่อหลอมขึ้นมาก็ทำให้ฟางฉางและชายเลี่ยฮั่วต้องแตกตื่นขึ้นมาเพราะงูเหลือมเกล็ดเพลิงที่คลุ้มคลั่งอยู่นั้นถูกสยบเอาไว้จนไม่ต่างอะไรไปจากกระต่ายน้อยตัวหนึ่งทั้งยังซึมซับเข้าสู่ภายในตัวหลงเฉินอย่างว่าง่ายไม่มีแม้แต่ความตั้งใจที่จะต่อต้านเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่ทราบว่าหลงเฉินมีพสุธาเพลิงอยู่ภายในกายเมื่อเผชิญหน้ากับพสุธาเพลิงสัตว์ก็ไม่ต่างอะไรไปจากแมลงที่กำลังเผชิญหน้ากับมังกรยักษ์ย้ายตัวหนึ่งย่อมไม่กล้าที่จะต่อต้านอยู่แล้วเดิมที่หลงเฉินคิดว่าเมื่อหล่อหลอมหลงเหลือมเกล็ดเพลิงไปแล้วก็จะมอบเพลิงนกมายาขนหม่วงให้แก่เสี่ยวฮั่วไปกลืนกินแทนทว่าทันใดนั้นเขาก็เกิดความคิดขึ้นจึงได้คิดทดลองหล่อหลอมเพลิงสัตว์ทั้งสองชนิดขึ้นมาในเวลาเดียวกันว่าจะได้หรือไม่สุดท้ายหลงเฉินก็แตกตื่นขึ้นมาเมื่อพบว่าภายใต้การสะกดของเสี่ยวฮั่วงูเหลือมเกล็ดเพลิงและเพลิงนกมายาขนหม่วงแทบจะไม่กล้าที่จะไม่ต่อต้านหรือกลืนกินซึ่งกันและกันเลยด้วยซ้ำฮ่าฮ่าเสี่ยวฮั่วยินดีกับเจ้าด้วยหลังจากนี้เจ้าก็จะมีไก่สองตัวไว้คอยฟักไข่ให้เจ้าได้กินแล้วหลงเฉินเกิดความยินดีขึ้นในใจถึงแม้เสี่ยวฮั่วจะสามารถกลืนกินเพลิงสัตว์ได้ภายในชั่วพริบตาจนสามารถรับประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลแต่หากว่ามองการไกลนั่นก็เป็นเพียงการเชือดไก่เพื่อชิงไข่เท่านั้นไม่ได้เกิดประสิทธิภาพที่ยาวไกลหลงเฉินกระตุ้นให้เสี่ยวฮั่วทำการควบคุมเพลิงสัตว์ทั้งสองตัวเล็กน้อยแต่เพลิงสัตว์ทั้งสองถึงกับถูกสยบจนแตกตื่นจนเนื้อตัวสั่นตัวระริกขึ้นมาจากนั้นภายใต้การชักนำของหลงเฉินพวกมันจึงเริ่มปลดปล่อยพลังอันมหาศาลที่คงที่ป้อนให้แก่เสี่ยวฮั่วเมื่อพวกมันสูญเสียพลังของตัวเองไปแล้วทันใดนั้นก็เริ่มรับการฟื้นฟูจากลมปราณธาตุของหลงเฉินครู่หนึ่งหลงเฉินก็ได้ระรื่นขึ้นมานับจากนี้เป็นต้นไปก็ให้เสี่ยวฮั่วคอยดูพวกมันก็พอแล้วเช่นนี้เสี่ยวฮั่วก็จะสามารถดูแลฝูงไก่ของตัวเองได้หลงเฉินผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆในเวลาเดียวกันภายในมือก็มีเปลวเพลิงสีแดงสายหนึ่งเพิ่มขึ้นมาภายในใจกลางเปลวเพลิงยังแฝงด้วยลวดลายที่เย็นเยียบเอาไว้จนกลายเป็นเกล็ดขึ้นมาทีละสายนี่มันสุดยอดมากเกินไปแล้วฉายเลี่ยหัวและฟางฉางร่ำร้องกันออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ